You are listening to The Active Podcast are Active listening The สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะวันนี้เจอกับดิฉันพิชยาพรโพสง่าค่ะชวนคุณผู้ฟังนะคะคุยกันเรื่องของกระเหรี่ยงบางกรอยค่ะในตอนที่มีชื่อว่าจับสัญญาณแก้ปัญหาบางกรอย เราจะมาคุยกันถึงเรื่องชาวกะเหลี่ยงบางกอยที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีกับการเรียกร้องสิทธิ์มายาวนานกว่าสองทศวรรษนะคะมาถึงวันนี้ทำไมพวกเขาถึงได้กล้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันทวงถามแล้วก็ตามหาชีวิตเดิมกลางป่าลึกใจแผ่นดินแต่แล้วเงื่อนไขอะไรที่จะทาให้มีทางออกร่วมกันระหว่างภาครัฐแล้วก็ชาวกะเหลี่ยงบางกอยนะคะ วันนี้พูดคุยกับคุณพงเมรล่องเส้งผู้ช่วยบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ด้วยตัวเองที่หมู่บ้านบางกลอยล่างแก่งกระจานสวัสดีค่ะพี่จําสวัสดีครับน้องพีนครับแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ เรื่องราวเป็นมายังไงคะจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงข่าวคราวที่ประชาชนทั่วไปได้ทราบข่าวก็คือมีตั้งแต่เรื่องของการหายตัวไปนะคะของคุณบิลลี่จนมาถึงเรื่องของการไล่รือบ้านแล้วก็ผลักดันให้ลงมาอยู่ที่บางกลอยล่างและตอนนี้ก็คือขึ้นไปอีกแล้วทำไมพวกเขาถึงขึ้นไปอีกครั้งะคะถ้าจะเล่ากันเลยจริงๆก็คือสองทศวรรษเนาะเอาจริงๆเราก็จะมารู้ประเด็นของบางกลอยกันเนี่ยก็ในช่วงสัก สิบปีให้หลังนี่เองก็ในช่วงของปี54ที่มีการไล่ลือ้อชุมชนมีการเผาหมู่บ้านมีการเผายุ่งฉางเผาทรัพย์สินของชาวบ้านที่อยู่ที่บางกอยบนแล้วก็ใจแผ่นดินเป็นการผลักดันเลยแหละของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเอาชาวบ้านลงมาอยู่ที่บางกอยล่างทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในเวลานั้นเนี่ยคงต้องย้อนไปก่อนว่าก่อนหน้านี้มันไม่ใช่แค่ตอนปี54ค่ะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ย ประสบปัญหาโดนผลักดันออกจากพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ปี2539แล้ว<ะ>มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการประกาศพื้นที่อุทยานในปี24ก็มีการผลักดันออกจากพื้นที่ของปากแก่งกระจานซึ่งรวมถึงชุมชนของบางกรอยบนแล้วก็ใจแผ่นดินอพยพลงมาครั้งแรกเลยในปี39เนี่ยประมาณ50กว่ากว่าครอบครัวตอนนั้นเนี่ยทางอุทยานเนี่ย เขาไปสัญญิงสัญญาไว้ว่าจะให้ที่ดินที่ทํากินเจ็ดไร่แล้วก็มีที่อยู่อาศัยอีก3งานก็รวมเป็นประมาณเจ็ดไร่งานงานที่จะให้ชาวบ้านได,ได้ใช้ชีวิตกับพื้นที่ใหม่ต้องเข้าใจว่าในพื้นที่เนี่ยมันมีชุมชนเดิมอยู่คือชุมชนโป่งลึกก็แบ่งพื้นที่จากชุมชนโป่งลึกเนี่ยส่วนหนึ่งมาให้กับชาวบ้านบางกลอยบนเนี่ยที่ถูกอพยพลงมาเนี่ยฮะก็เป็นชุมชนโป่งลึกบางกลอยเหมือนที่เราเข้าใจกันใช่ไหมครับเดิมทีชาวบ้านเขาก็อยู่กันอยู่แล้วมีชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งลงมาสมทบเนี่ แน่นอนมัน,ม,นมันเกิดการแย่งชิงทรัพยากรกันอยู่แล้วนะครับเรื่องที่ดินที่ทํากินอะไรอย่างเงี้ยที่ดินที่ต้องจัดสรรให้กับชาวบ้านบางส่วนเลยเนี่ยทำประโยชน์ไม่ได้ที่บอกว่าทําประโยชน์ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นพื้นที่ไหลเขาพื้นที่ลาดชันที่สําคัญเลยคือดินเนี่ยมันไม่มีความอุดมสมบูรณ์ดินเป็นหินอืเห็นภาพเลยใช่หยิบขึ้นมาเป็นหินอย่างนั้นเลยเใช่เพราะว่าเหมือนเหมือนเว้นระยะไปนิดนึงก็มีดินบ้างก็ถ้าถ้าเราลองนึกภาพตามก็คือ ถ้าชาวบ้านจะปลูกข้าวปลูกข้าวไร่เนี่ยซึ่งมันต้องมีการหย่อนมเมล็ดเนี่ยแน่นอนว่ารากมันก็อาจจะไม่ได้ชอนชัยแล้วมันผลผลิตมันก็อาจจะไม่ดีชาวบ้านก็ลองปลูกมาหลายอย่างครับมะน,นาวกาแฟกล้วยก็ผลผลิตก็ไม่ดีน้ําก็ไม่ถึงมันคือปัญหาของชาวบ้านในช่วงแรกๆที่ลงมาหลายๆคนก็20กว่าปีเนี่ยก็ยังเจอกับสถานการณ์แบบนี้ แล้วที่ผ่านมาอยู่กันได้ยังไงอะคะเพราะมันไม่ใช่เวลาแค่ปี2ปีก่อนหน้านี้เขาก็ยังดำรงชีวิตอยู่มาได้ถูกไหมคะอะไรที่มันมาถึงจุดพีคที่อยู่ต่อไม่ได้อีกแล้วออันนี้ก็ต้องเล่าต่อว่าระหว่างนั้นโอเคเราก็อาจจะต้องให้น้ำหนักกับทางอุทยานบ้างก็เออเขาก็พยายามที่จะเข้ามาฟื้นฟ,นฟนูวิถีชีวิตต่างๆนาน,นา,นานเอาอาชีพมาส่งเสริมเอาการเกษตรอะไรเข้ามาให้มีการส่งเสริมแต่จริงๆมันไม่ตอบโจทย์ค่ะเพราะจริงๆชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้ต้องการ ที่จะปลูกพืชเชิงเดี่ยวไม่ต้องการที่จะปลูกกล้วยปลูกมะนาวปลูก,นนาลกยางอะไรอย่างนี้เลยเนาะเขาปลูกอะไรวัวนากเกษตรอย่างนี้เหรอใช่สิ่งที่เขาต้องการเป็นวิถีของเขาก็คือวิถีไล่หมุนเวียนค่ะคำนี้จะเป็นคำที่อาจจะได้ยินกันบ่อยนะคะช่วงนี้คือไร่หมุนเวียนพื้นที่หนึ่งหนึ่งก็จะใช้เวลาปีค่ะปีแล้วก็จะย้ายไปอีพื้นที่อีกพื้นที่ก็จะวนไปเรื่อยๆจนประมาณ7-8ปีก็จะวนกลับมาที่เดิมนั่นหมายความว่าพื้นที่ที่มันถูกทิ้งไว้มันก็จะแปลสภาพมันก็จะฟื้นคืนเป็็นป่่าาาาากกกกลลลลััับบบมมมมแ้วถึงคอยทํให ตรงนี้มันมีงานวิจัยหลายๆอย่างแล้วก็มีงานวิจัยการศึกษาของของหลายภาคส่วนของทางวิชาการก็รองรับนะครับว่าไร่หมุนเวียนเนี่ยมันคือวิถีที่อนุรักษ์ป่าค่ะเนี่ยมันคือความต้องการของชาวบ้านที่เขาอยากทาตรงนั้นแต่ไล่หมุนเวียนมันคงจะมาทําในพื้นที่ด้านล่างเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าแต่ละครอบครัวได้แค่ครอบครัวละ7ไร่เไร่เจ็ดไร่เวียนไม่ได้เหรอคะพี่จำเจ็ดเจ็ดปีครอบครัวหนึ่งอ่ะเจ็ดไร่แต่ว่ามันก็ทํากินไม่ได้ก็มีบางส่วนแต่สิ่งที่เขาทํากันอยู่เมื่ออดีตเนี่ย มันคือการหมุนเวียนซึ่งการจะมาหมุนเวียนข้างล่างมันก็เป็นเรื่องยากเขาก็ทนอยู่กับสภาพปัญหามาอย่างเงี้ยมานานจนมาสู่ปี54 2554มันก็มียุทธการใหญ่เกิดขึ้นอีก,อกรอบหนึ่งก็คือยุทธการตานา w สีมีการผลักดันชาวบ้านออกมาเลยคือว่ามีการไล่หรือเผามีการนําปู่คออี้ที่เป็นผู้นําจิตวิญญาณของกลียงลงมาซึ่งผลพวงตรงนั้นเนี่ยมันทําให้บิลลี่หายตัวแล้วก็ เกิดเรื่องราวขึ้นต่างๆนานามากายเลยจนทําให้พื้นที่บางกอยเนี่ยมันเป็นพื้นที่ความขัดแย้งที่เล่าลึกมากรวมๆแล้วตอนนี้ที่ลงมาอยู่ที่บางกอยล่างเนี่ยมีประมาณไม่ต่ำกว่า120ครอบครัวค่ะคทั้งหมดแล้วไหมคะบางกอยบนยังมีตอนนี้ก็ถือว่าทั้งบางกอยบนและใจแผ่นดินเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีไม่มีที่ทํากินแล้วแต่ว่าก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนจะเรียกว่าเป็นการลักลอบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะเขาก็ยืนยันว่านั่นก็ที่ของเขาค่ะแต่อุทยานก็บอกว่าก็คือเป็นการบุกรุกกันแหละ ก็ยังมีบางส่วนที่กลับขึ้นไปทําบ้างมันเกิดสถานการณ์โควิดด้วยนะครับน้องพีนแล้วก็หลายๆอย่างการแก้ปัญหาก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีการหาทางออกให้อย่างชัดเจนเลยมันก็เกิดปรากฏการณ์เมื่อช่วงต้นปีใหม่เปิดปีใหม่มาสักช่วงประมาณวันที่7วันที่8มันก็มีกระแสข่าวว่าเฮ้ยมันมีชาวบ้านบางก,กลุ่มหนึ่งเนี่ย อพยบกลับขึ้นไปค่ะซึ่งตรงนี้ถ้าในมุมของของอุทยานเนี่ยมันถือเป็นการท้าทายเหมือนกันเนาะเพราะว่าถูกสั่งห้ามไปแล้วใช่เพราะก่อนหน้านี้คือรู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ข้างบนเนี่ยมันคือพื้นที่ป่าต้นน้ามันคือพื้นที่ลุ่มน้ําคุณภาพเลยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทํากินอะไรได้ซึ่งอุทยานก็ยืนยันตรงนั้นแล้วเขาขึ้นไปเขาก็ขอกลับไปทําในพื้นที่ที่เคยเล่าไปอะแหละว่า ไปทาไล่หมุนเวียนเหมือนเดิมคือเดิมทีอาจจะมีขึ้นไปบ้างใช่อาจจะเล็กๆน้อยๆใแต่นี่คือตั้งใจที่จะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นอาจจะแบบว่าไม่ไหวแล้วแหละคืออยู่ที่นี่มาก็ไม่มีไม่มีอะไรจะลองรับอีกแล้วเจอโควิดเจออะไรต่างๆนานาก็กลับขึ้นไปดีกว่าค่ะอยากไปมีชีวิตใหม่ในแผ่นดินเดิม น,นี่สิ่งที่ตามมาคืออะไรบ้างคะตอนนี้อาจจะมีบทเรียนบทเรียนว่าที่ต้องไปเผาไล่ลื้อเขาเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วซึ่งศาลเองก็ระบุมาชัดเจนว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิ์ค่ะอย่างร้ายแรงด้วยทีเนี้ยเห็นว่ามีการเจรจากันอยู่หลายรอบใช่วิธีการาล่าสุดได้ความเริ่มคลี่คลายปัญหาบ้างหรือย,ยังคะประเด็นเนี้ยชาวบ้านขึ้นไปตั้งแต่ช่วงประมาณกลางกลางเดือนมกราที่ผ่านมานะครับห้าสิบกว่าครอบครัวเหมือนกันที่ขึ้นไปอยู่ ก็มีการไปแพ้วถางพื้นที่บ้างเพื่อจะทำไร่ซึ่งอุทยานก็บอกว่าปเป็นการไปแพ้วถางพื้นที่ใหม่แต่ชาวบ้านก็ยืนยันว่าเนี่ยมันคือที่ที่เคยทำเมื่อก่อนเป็นที่บรรพบุรุษถ้าเราเห็นจากในภาพข่าวเราจะเห็นนะว่าที่มีการบินสำรวจเมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีการเผ,าพ,ผาพื้นที่ใหม่่ แบบการทําเกษตรแบบนี้หรือเปล่าถึงแม้ว่าใครจะยืนยันว่าเป็นกเกษตรนิเวศสังคมด้วยซ้าอะค่ะแต่ว่าพอมเป็นอยู่ในพื้นที่แบบนี้ยังยังจะเป็นความเหมาะสมอยู่ไหมก็เลยเป็นข้อที่ถูกนํามาเป็นเงื่อนไขในการให้อยู่ต่อหรือเปล่าใช่เพราะเพราะจริงๆคือคือทางอุทยานเขาก็มองว่าเป็นการไปปลูกทุกที่ใหม่มแต่ถ้าเหมือนที่บอกไปว่าชาวบ้านเขาก็ยืนยันว่าเขาทำในในใน,ในที่ทากินของมาพรุ้ดเดิมซึ่งพื้นที่เนี่ยถ้าเราลองลองนับช่วงเวลาเขาลงมา สุดท้ายเลยตั้งแต่ปีห้าสี่ใช่ไหมครับจนถึงปีนี้ก็คือสิบปีการปล่อยให้ที่ที่มันเคยทำกินสภาพป่ามันฟื้นคืนแน่นอนแต่เขาก็ยืนยันว่าไอ้ที่ฟื้นขึ้นมามันคือเขาเขาเรียกว่าเป็นไรซากมันก็จะมีต้นไม้เส้นไผ่เช่นอะไรพวกนี้ฮะ,ะก็ขึ้นมันไม่ใช่เป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งตรงเนี้ยคือเขาก็ยืนยันว่าเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปตัดต้นไม้นะไม่ได้ตัดต้นไม้ใหญ่เพื่อที่จะมามาทำไร่อ่าเนี่ยก็เนี่ยมันเป็นการถกเถียงกันแต่ว่าทางอุทยานก็ยึดกฎหมาย แต่ทางชาวบ้านก็ยึดสิทธิ์เนี่ยตอนนีมน้มันเลยมันเลยมันเลยไม่ลงตัวชาวบ้านถูกคาดโทษอะไรไหมคะล่าสุดเนี่ยก็คือเมือ่อเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางอุทยานเนี่ยครับไปแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษนะเพราะว่าพบว่าพื้นที่18แปลงในพื้นที่ที่ไปบินสำรวจที่เห็นป่าแหวงแวงแหวงแวง,แวงเนี่ยฮะตรงเนี้ยก็คืออาจต้องไปสืบสาวเล่าเรื่องกันต่อว่าใครเป็นคนไปบุกลุกใครเป็นคนไปถาง แต่ว่า18แปลงเนื้อที่ก็เกือบ150ไร่ตรงเนี้ยไปร้องทุกขกล่าวโทษตามผิดความผิดตามพรบอุทยานมาตรา19แล้วมีการไปแพ้วถางบุกลุกหรือว่าทําให้สภาพป่ามันเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงนี้นะน้ององพินกฎหมายใหม่เนี่ยโทษหนักมากค่ะคือโทษเนี่ยระวง<ำ>ังเท่าไหร่คะจำคุก,กก็น่าจะประมาณ4ปีถึง20ปีแต่ปรับเนี่ยหลายแสนบาทเลยค่ะคือสิ่งที่อุทยานเขาถือกฎหมายตรงเนี้ยเป็นหลักการจะไปเอาแบบนี้กับชาวบ้านเนี่ยมันก็ มันก็ไม่รู้ว่าจะจะเรียกว่ามัน,ม,นมีความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันควรต้องทําก่อนมันควรต้องพิสูจน์สิทธิ์กลไกของการพิสูจน์สิทธินี้จะต้องมีฝ่ายไหนเข้ามามีส่วนร่วมภาคเอกชนว่ายังไงบ้างคะพี่จำ้ำครับถ้าในมุมของภาคเอกชนที่นั่นก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่าที่ต้องพินถามว่าแล้วชาวบ้านตอนนี้โดนอะไรไปยังไงบ้าง ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีปฏิบัติการที่บอกก็คือปฏิบัติการยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชรก็ที่มีการเห็นภาพบินสำรวจแล้วก็เจอภาพป,ป่าแหวง่งแล้วก็มีการไปเจ้าหน้าที่ไปเจราจากับชาวบ้านที่อยู่ข้างบนเพื่อขอให้กลับลงมาก็มีชาวบ้านที่ยอมกลับลงมา13มคนแต่ก็ยังมีเหลืออีกหลายสิบคนเลยซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ลงก็คือยังไงก็ยังจะขอทำกินต่อที่นั่นซึ่งตรงนี้มันก็นำไปสู่การ เวทีเจราจาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา<ะ>ก็เป็นการพูดคุยของของตัวแทนกรมอุทยานเลยนะกรมอุทยานกระทรวงทรัพย์พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวแทนชาวบ้านไม่ให้คนนอกมาพูดคุยเลยหมายถึงว่าองค์กรก่อนนั้นนี้ก็จะมีเครือข่ายภาคประชาชน NGO เข้าไปช่วย ช่วยแก้ปัญหาเนาะ<อ>แต่ว่าเขาก็พยายามการออกเลยคือขอให้มันเป็นเรื่องของอุทยานกับชาวบ้านคุยกันเองเพราะอะไรคะกลัวแทรกแซงการาก็ก่อนหน้านี้มันก็มีคําถามเกิดขึ้นไงว่าอ่ามันเป็นเรื่องของคนในพื้นที่แล้วคนข้างนอกเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรม,มายุยงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ทําให้การพูดคุยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นวงของชาวบ้านโดยตรง ถึงสัญญาณการเจราจาค่ะพี่ามพอจะเห็นทิศทางว่าจะลงเอ่ยแบบใดได้บ้างจะจบกันด้วยดีได้หรือไม่ถือว่าวงเจราจาก็พูดคุยกันดีนะครับบรรยากาศเป็นไปด้วยดีเพราะว่า,าในทางอุทยานเองเขาก็ด,ดูดูจะสงวนท่าทีแล้วก็ซอฟลงกว่าเดิม<ะ>หมายถึงว่าตัวแทนที่ไปพูดคุยเนี่ยก็คือคุณจงคล้ายวรพงศธรตอนนี้ก็เป็นผู้ตรวจราชาการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<ะ>แล้วก็มีตัวแทนของอุทยานแต่ว่าในส่วนของชาวบ้านเองเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้มองแบบนั้นเพราะว่าสิ่งที่อุทยานเขาพยายามนําเสนอเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านที่อยู่ที่บางกอยล่างเหมือนที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงต้นเลยว่าชาวบ้านที่ลงมาแล้วที่ดินที่ทํากินใช,ใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ก่อนคือเขาอาจจะมองว่าปัญหาอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดแก้ไดจ้จะได้ชวนให้กลับลงมาได้ง่ายขึ้นยังไงก็คือขอให้แก้ปัญหาแล้วก็ให้อยู่ที่นี่แหละแต่ว่าไม่ได้พูดถึงว่าคนที่อยู่ข้างบน จะทํำยังไงจะจะ,จะอยู่ได้ไหมจะอะไรได้ไหมไอการบอกว่าจะแก้ปัญหาให้กับข้างล่างเนี่ยคือพูดกันมาตลอดแล้วคือถ้าพูดแบบนี้นะเท่ากับว่ายังไงก็อยู่ข้างบนไม่ได้ถามปิดประตูไปแล้วหรือเปล่าคำถามเนี้ยคำถามเนี้ยพี่ก็ถามกับทางกับทางท่านท่านผูต้ตรวจจงคล้ายเลยเนะาะถามไปท่านก็บอกว่ามันก็ไม่เชิงจะปิดประตูว่าไม่ให้อยู่แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าจะอยู่ได้ ก็คือบอกว่ายังไงก็จะไม่มีการใช้มาตรการที่รุนแรงอันนี้ก็คือมันก็เป็นสัญญาณที่จะที่ที่ที่พอจะบอกได้แหละว่ายังไงก็น่าจะเป็นเรื่องยากกับการที่ให้ชาวบ้านเนี่ยขึ้นไปอันนี้ต้องยอมรับก่อนเลยว่าไม่ได้มีชาวบ้านทั้งหมดที่โอ้โหอยากจะขึ้นไปทั้งหมดเลยทั้งหมู่บ้านก็จะมีบางส่วนก็คือจะต้องให้นึกภาพตามแบบว่าถ้าเป็นชุมชนที่อยู่ในตอนเนี้ยมันก็เป็นชุมชนก็เกือบจะเขตเมืองถึงแม้ว่ามันมันจะเข้าไปเส้นทางม,มันอาจจะ ทุลัก,<า>กทุเลหน่อยเข้าไปจากอุทยานกว่าก็เกือบสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงแล้วก็ทางแบบทุลัก,กันดลานมากแต่อย่างน้อยถนนเข้าถึงมีโซลาเซลล์มีระบบน้ําก็คือการศึกษาม,มีลูกหลานก็ได้เรียนมีโรงเรียนต่อชอดอม,มีมีสถานพยาบาลมีมีโรงพยาบาลเล็กๆที่อยู่ที่อยู่ในพื้นที่อนามัยมันก็ทําให้ชาวบ้านบางส่วนเขาก็โอเคถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการทํากินแต่เขาก็ไปทํางานที่อื่นได้ไปรับจ้างทำอะไร ชีวิตมันก็อยู่กับความเป็นเมืองแล้วขนาดาที่รรใช่มันปรับตัวมาก็เกือบ20ปีแล้วเนี่ยทีนี้ชาวบ้านบางส่วนที่โอเคเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีที่ทํากินซึ่งคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านเขายืนยันว่าจริงๆคนที่ต้องการที่จะกลับขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของรุ่นรุ่นระดับรุ่นรุ่นพ่อ,ร,พอรุ่นแม่อาจ<า><า>จะเป็นรุ่นที่ไม่สายากที่จะอยู่เปลี่ยนวิถีตัวเองยากแต่หมายถึงว่าถ้ารุ่นลูกหลานเนี่ยเขาก็ เกิดมาด้วยวิถีใหม่ไปแล้วนะวิถีใหม่แล้วก็อยู่กับโรงเรียนอยู่กับการศึกษาตรงเนี้ก็ไม่อยากที่จะกลับขึ้นไปบางส่วนก็ไม่อยากจะกลับขึ้นไปจริงๆเพราะว่าเขาก็ห่วงเรื่องอนาคตของลูกเขาอยู่ตัวนี้ก็พออยู่ได้แล้วก็ไม่อยากให้ลูกเสียอกาศในการเรียนตอนเนี้ยเราอาจจะเนยหน่อยแต่ผมก็ อยากจะฝากความหวังกับลูกว่าต่อไปลูกอาจจะได้เมียอนาคตที่ดีถ้าว่าได้เรียนหนังสือครับจริงๆแล้วก็ก็คิดถึงสมัยก่อนที่เคยอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าถ้าว่าถามว่าผมจะขึ้นไปไหมคงจะไม่ขึ้นไปเพราะว่าผมอยากจะอยู่ที่นี่อยากจะมีที่ทํากินที่นี่ให้ถาวรมากกว่าก็จะจะให้ลูกๆผมได้มีอนาคตไม่ต้องลําบากแบบพวกผม ตรงเนี้ยมันก็เป็นความยากของการของการเจราจาพูดคุยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดชาวบ้านส่วนหนึ่งเขาเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาให้มีการอาจจะจัดที่ทํากินให้เขาใหม่ได้ไหมอันนี้คือส่วนที่อยากจะอยู่ข้างล่างก็ทางอุทยานทางกระทรวงทรัพย์ก็รับปากนะครับเขาก็ดูเหมือนจะพยายามที่จะให้ความมั่นใจกับชาวบ้านเพราะว่าที่ผ่านมา20กว่าปีชาวบ้านไม่เคยได้รับการแก้ไขอะไรแบบนี้เลยเขาขอว่าขอโอกาสอ่าเขาใช้คํานี้เขาใช้คําว่าขอโอกาสขอขอทําก่อนค่ะ ก็ตอนนี้รู้สึกว่าหลายๆภาคส่วนลงไปหมดเลยนะท<าง>ั้งเรื่องของน้ําบาดาลทั้งเรื่องการจัดการน้ํทาทั้งเรื่องที่ดินเรื่องอะไรเนี่ยก็ลงไปปูพรมไปสํารวจให้ชาวบ้านเลยก็ดูจะมีแอคชั่นอยู่ก็คือเป็นการร่วมแก้ไขยอย่างจรงิงจังใช่แต่เนี่ยแต่เหมือนแต่เหมือนที่อบอกว่าคนที่เคว้งเนี่ยมันก็คือคนที่อยู่ข้างบนเพราะว่าตอนนี้คือยังไม่มีอะไรที่บอกชัดเจนเลยว่าเขาจะยังอยู่ได้หรือไม่ได้ด้วยความที่ อดีตเขามีปัญหาแล้วเขาก็บอกกับทางทีมงานอะไรไปเนี่ยนะก็ไม่ได้รับการแก้ไขที่เขาฟังจากเขาพูดนะนะนะครับแต่ตอนเนี้บอก,กําตรงว่าไม่ว่าจะเป็นท่านน,นายกนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับก็บอกให้มาช่วยแก้ไขปัญหาให้ให้ดีที่สุดนะครับให้ทุกที่ดินในทุกแปลงตรงนี้นะครับสามารถทํากินได้ซึ่งตอนนี้นะครับทาง หมู่บ้านสองหมู่บ้านก็คือทั้งปก่งลึกบางกอยเนี่ยสำรวจมามันมีประมาณพันสามร้อยกว่าไร่นะครับแล้วก็ตอนนี้มีโรงเรียนมีอะไรอยู่ในนี้คือก็จะทำให้ดีที่สุดถ้าเกิดว่าเขาสามารถเลือกที่จะอยู่ข้างบนได้โดยการจัดสรรพื้นที่บางแห่งตามเงื่อนไขชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างจะยังขึ้นไปตามกันไปอีกไหมคะอืมตรงนี้เป็น เป็นคําถามที่ก็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 น่าคิดเหมือนกันเนาะเพราะว่าคือถ้าชาวบ้านแบ่งกลุ่มอย่างที่บอกอย่างนี้แล้วเนี่ยเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปที่เรื่องการพิสูจน์สิทธิ์แหละสมมติว่าถ้าเกิดชาวบ้านขึ้นไปแล้วนั่นแหละมันคือพื้นที่ที่เขาทํากินมาอยู่เดิมเนี่ยก็คงจะมีสิทธิ์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการขึ้นไปใหม่เนี่ยอันนี้ก็คงจะยากแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขาเขายึดถืออยู่ตอนเนี้ก็คือว่าจริงๆทางออกอะถ้าถ้าอุทยานทําจริงๆเนี่ย มันก็มีช่องอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะว่าอย่างถ้าเรามองในในพรบอุทยานปี6 2สองเนี่ยฮะมันก็เปิดช่องอย่างอย่างอย่างมาตราเจ็ที่มีการพูดถึงกันเนี่ยก็คือว่าสมมุติว่า,าไปพบหรือการพิสูจน์สิทธิ์ยืนยันชัดเจนแล้วว่าชาวบ้านอยู่ตรงนี้มาก่อนอุทยานเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่ากันพื้นที่โดยออกเป็นพระราชกิจฎีกาเลยนะกันพื้นที่ตรงเนี้ยให้ชาวบ้านได้อยู่ได้ค่ะ,ะตรงเนี้ย มันก็ทําได้แต่ว่าอุทยานเขาก็อ้างว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดชุมชนอื่นๆที่อยู่ในเขตป่าอืเขาจะไม่เรียกร้องแบบนี้เหรออ่าอันนี้มันก็มันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการสํารวจพื้นที่กันมาแล้วว่าชุมชนไหนที่อยู่ในเขตป่าก็ให้การออกอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันมันเหมือนกับมันเลยเวลานั้นมาแล้วการที่จะมาเรียกร้องตรงเนี้ยมันก็เลยมีปัญหาทางชาวบ้านก็ถามกลับไปอีกว่าอ้าวแล้วชุมชนต่างๆเนี่ยเขาโดนหรือโดนให้ออกมาจากพื้นที่หรือเปล่าล่ะ ทั้งทงที่มันมีหลักฐานต่างๆตั้งแต่ปีเป็นร้อยร้อยปีที่ยืนยันว่าเขาอยู่ตรงนั้นมาก่อนแต่อุทยานนะเพิ่งมาเมื่อปี2524เองอุทยานมาหลังทําไมกลายเป็นว่าเขาเขาถึงไปบุกรุกอุทยาน,ยานก็คืออยู่ดีๆแล้วก็ถูกขีดเป็นเขตแดนของป่าอนุรักษ์ไปแล้วก็เลยต้องออกมาเฉยเลยนะคะครับ S <S> <S พอจะเห็นทางออกบ้างไหมคะพี่จำเพราะเท่าที่ไปติดตามมาก็มันเหมือนเป็นเส้นขนาดจริงๆนะน้องพีนเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ถือยึดหลักของตัวเองไงแต่ว่าเท่าที่พี่ได้คุยกับอดีตกรรมการสิทธิทมนุษยชนคุณหมอนิรันพิทักษ์ชลาเนาะท่านก็มองว่าทางออกมันมีนะถามเลยว่า20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ยังเป็นของคู่ขันแย้งด้วยกันก็คือกรมอุทยานกระทรวงทรัพย์กับชาวบ้าน ต้องพีนเห็นไหมว่าแก้กันมา20ปีเนี่ยสองอันเนี้ยก็ทํากันอยู่ด้วยกันค่ะแก้ปัญหาไม่ได้ม,มีปัญหาอยู่ชาวบ้านยังคงเผชิญปัญหาเขาก็เลยมองว่าแล้วทําไมไม่เปลี่ยนคนแก้อเอาคนกลางเข้ามาไหมซึ่งคุณหมอเขาก็แนะนําเขาก็เสนอนะว่าคนกลางที่ว่านี้เนี่ยก็คือฝ่ายการเมืองเอง,เอง,เองนี่แหละค่ะฝ่ายการเมืองยังไงก็คืออธิบายต่อว่าก่อนหน้านี้มันมีนกลไกอย่างคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่ที่มีรองนายกประวิตย์วงสุวรรณเป็นประธานนะครับแล้วก็มีม,มีมีรัฐมนตรีช่วยธรรมนัทพรมเผ่าแล้วก่อนหน้านี้เองเนี่ยคุณธรรมนัทเนี่ยดูเหมือนจะเป็นตัวตัวปร,าาระสานรอยร้าวอย่างดีอย่างดีทั้งกับมวลชนหลายๆกลุ่มเลยที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนที่กรณีของชาวบ้านที่จะนะ,ะเรื่องนี้คมุสาหกรรมถึงขั้นไปรับหน้าแทนไปรับหน้าเออเข้าเป็นคณะกรรมการเป็นประธานที่ ตั้งมาเพื่อแก้ปัญหาแล้วมันนําไปสู่การยุติโครงการได้อ,อย่างน้อยก็ชั่วคราวอาจไม่แน่ใจว่ามันจะเดินหน้าในอนาคตอีกหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มันก็ลดอุณหภูมิความขัดแย้งลงได้คุณหมอนิรันก็เลยมองว่าจริงๆกลไกการเมืองเนี่ยน่าจะช่วยเข้ามาคลี่คลายปัญหาตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งฮะก่อนหน้านี้เองเนี่ยเจตจำนงทางการเมืองของรัฐบาลก่อนหน้านี้ในอดีตนะ ก็เคยมีมติคณะรัฐมนตรีที่ยืนยันแล้วว่าการแก้ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยม,มันถือเป็นเรื่องวาระใหญ่ที่พูดตรงนี้ก็คือมันมี2มติคอรมอรก็คือมติคอรมอร30มิถุนายน2541กับมติคอรมอร3สิงหาคม2553ซึ่งยืนยันในสิทธิการทำกินของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงมันระบุเงื่อนไขาการทำหน้าที่บทบาทการทำหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเอาไว้ชัดเจนแต่ มติคอรมอรที่ออกมาโดยฝ่ายการเมืองกลับไม่ได้รับการตอบสนองจากภาคราชการานี่แหละตรงนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่คุณหมอมองว่าแล้วทำไมถ้าเกิดรัฐบาลชุดนี้ถือว่าซึ่งถือว่าทำงานมานานแล้วเนาะ,ะก็น่าจะมีเสถียรภาพพอ,อมสมควรเนี่ยทำไมรอนาะยกประวิตย์ไม่ลงมาจัดการเองเลยก็คือใช้กลไกที่มันมีอยู่เนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรใหม่แต่เดินหน้านกลไกเนี่ยให้ได้พิสูจน์สิทธ ชาวบ้านให้ชัดเจนแล้วก็หาการแก้ปัญหาในมิติใหม่ๆเข้ามาค่ะชาวบ้านที่อยากขึ้นไปก็ต้องพิสูจน์สิทธิ์เขาส่วนชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างก็ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาให้ดีตรงนี้คมันมันไม่ใช่แค่โมเดลของแก่งอาจารย์ด้วยมันเป็นการดูแลพี่น้องชาติพันธุ์ที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์คนอยู่กับป่าเนี่ยก็เลยต้องอยู่ได้ซึ่งมันมีช่องทางที่ให้ทําได้แต่เนี่ยก็คือ จะถามว่ามีทางออกไหมก็พอมีทางออกแต่ว่ายากไหมก็มันก็คงเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองก็ทําได้แต่อยู่ที่ว่าจะทําหรือเปล่าหรือว่าจะทําแล้วออกมาในรูปแบบไหนตรงตามเจตนาของนโยบายหรือว่ากฎหมายที่กําหนดไว้หรือเปล่าจะบอกว่าตอนนี้ก็ใกล้ปรับคอรมอด้วยเนาะซึ่งตอนเนี้ถ้าเรามองแล้วว่าอกระทรวงทรัพย์เองเนี่ยก็เป็นของคุณวราวุธใช่ไหมคุณวราวุธก็เป็นพักร่วมรัฐบาลแต่ว่า คนที่เขามองว่าเป็นตัวกลางที่จะแก้ปัญหาได้ที่จะเคลียร์ประสานมวลชนจะยกคุณธรรมนัฐมาหรือเปล่ามันเป็นของพระพลังประชาราัฐแล้วคุณธรรมนัฐก็ก็อยู่ตรงนั้นก็เป็นเป็นหัวเลือใหญ่เลยทีนี้ก็ก็เป็นไปได้หรือเปล่าว่าเอ้ยหรือมันเนี้ยถ้าเกิดว่ามันแก้ปัญหาตรงนี้ได้มันอาจจะมีการย้ายขั้วย้ายฝั่งหรือเปล่าอาจจะคุณธรรมนัฐจะมาทําตรงนี้พี่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดคุณธรรมนัฐสามารถแก้ปัญหาได้รองปวิทตแก้ปัญหาได้เนี่ย โอ้พี่ว่าคะแนนก็มาน่าจะมาเยอะนะในะส่วน,น,วนข,อของของของชาวบ้านที่เซฟบางกลอยอยู่ตอนเนี้ยโพสเซฟะนะก็ได้คะแนนไปแล้วใช่ะะเพราะว่าอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ชะลอไว้ก่อนแหละ,ะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงพอจะมีะกําหนดที่จะหารือกันเพิ่มเติมอีกเมื่อไหร่ไหมคะคือตอนนี้เนี่ยต้องรอจับสัญ,ญญาณจากทางฝั่งของ,ของคณะทํางานที่ตั้งขึ้นที่ที่คุณวราวฒิรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ตั้งขึ้นนะครับว่าให้ไป ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์ต่างๆนานาตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะฮะถ้านับตั้งแต่ช่วงประมาณกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้เวลาประมาณ45วันว่าข้อสรุปที่ได้เนี่ยมันจะนําไปสู่ทิศทางการแก้ปัญหาย,ยังไงอีกส่วนหนึ่งก็คือทางฝั่งของภาคประชาชนเองซึ่ง<ะ>ซึ่งเขาก็มองว่าโอเคในเมื่อมันมี MOU ที่จะแก้ปัญหาแล้วมีคณะทํางานแล้วแต่ว่าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยฮะ เขาก็เลยมองว่าตรงนี้มันมันคงเป็นการฉีก MOU ไปแล้วแหละอืม,อมก็อาจจะมีท่าทีว่าไม่แน่ใจว่าสัปดาห์หน้าจะมีการนัดรวมตัวนัดเคลื่อนไหวกันอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอจับตาสัปดาห์หน้าครับว่าในส่วนของภาคประชาชนเองกลุ่ม P-Move เองจะออกมาแอคชั่นกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง ค่ะโอเคถือว่ายังต้องตามต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นบนถนนทางการเมืองที่ออกมาเรียกร้องบนที่กรุงเทพเองก็ตามหรือว่าความเคลื่อนไหวว่าจะมีชาวบ้านย้ายขึ้นไปอีกหรือว่าจะมีใครย้ายลงมาอีกหรือไม่นะคะคและที่สุดท้ายก็คือจะลงเออยังไงที่ได้ประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่จำนะคะพงเมธล่องเซ้งค่ะผู้ช่วยบรรณาธิการนะคะแล้วก็นักข่าวที่ติดตามเรื่องนี้พี่จำยังคงเกาะติดเรื่องนี้ต่อไปนะคะยังไงก็ข,ของได้ไหมได้เลยค่ะ ก็ยังคงติดตามประเด็นนี้กันได้ทางเพจเดียกทีเนาะ <_" S 1> อันนี้ก็เป็นทางออนไลน์แต่ว่าในส่วนของทางออนแอร์ก็พบกันได้ที่รายการบ่ายโมงตรงประเด็นซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ที่เรียกเรียกว่าจะเป็นคอลัมน์เล็กๆเลยก็ได้ในรายการเพราะว่ามีทุกวันย้ําว่ามีทุกวันนะฮะเรื่องเรื่องเล่าก็ยังเยอะ รื่อง<ะ>ออกอากาศก็ยังเยอะด้วยมันมีอีกหลายอีกหลายแง่มุมในเรื่องของบางกรอยที่ที่ทต้องนําเสนอครับค่ะขอบคุณสําหรับการรับฟังนะคะและ The Active Podcast ตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ you are listening to the active podcast